ับสนุนโดย Manager Lab คลินิกเทคนิคการแพทย์ผู้ให้ข้อมูลและบริการตรวจหาภูมิแพ้อาหารแฝงหรือเรื้อรังตรวจอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระและตรวจหาโลหะหนักในกระแสเลือดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์0960653684-5กล้องฝุ่นละอองโลหะหนักฟอร์มาลดีไฮด์สารระเหยกลิ่นไม่พึงประสงค์เชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียและสารก่อภูมิแพ้ด้วยระบบอิเล็กโทรสแตติกไอออนเทคโนโลยีจากเยอรมันที่ไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองเพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ต้องเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์สนใจโทร026335300น้ำดื่มอังคารายแมเนเจอร์ค่า pH 8.5 แบบบรรจุขวดให้ความสดชื่นปรับสมดุลร่างกายลดความเป็นกรดต่อต้านอนุมูลอิสระมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ AS TV Shop บ้านเจ้าพระยาถนนพระอาทิตย์และสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร026335300น้ำมันมะพร้าวแมเนเจอร์มีวางจำหน่ายแล้วที่ FoodlandThe Mall, Tops, Home Fresh Mart, สยามพารากอน, Gourmet Market, Central Food Hall และ ASTV Shop ถนนพระอาทิตย์หรือสนใจสั่งซื้อส่งตรงถึงบ้านโทร026335300เขียวอุดมไปด้วยผักอีกแล้วเป็นอะไรที่กินง่ายมากนะคะน้ำผักปั่นน้ำผักปั่นนี่ค่ะอันนี้ไว้กินกับสาคูจำได้ไหมอร่อยเชียร์หอมคำโตๆอันนี้คือผักอันนี้โหระพาค่ะโหระพาหอมจังเลยแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกนะคะอันนี้ค่ะขึ้นช่ายค่ะขึ้นช่ายค่ะขึ้นช่ายขึ้นช่ายนี้ลดความดันมันสูงค่ะแล้วมีอะไรอีกคะถ้าดันทุลังนี่ใช้ไม่ได้นะดันทุลังใช้ขึ้นช่ายไม่ได้นะนะต้องมาเรียนพลังจิตกับพี่ขวัญนี่ใช่ค่ะอ่ะอันนี้มีผัก3อย่างแล้วมีอะไรคะผักปั่นแล้วก็จะมีผักกาดผักกาดหอมตัวนี้ค่ะอันนี้ค่ะแบบนี้ผักกาดหอมบอกไปแล้วที่กินกับขึ้นช่ายสาคูใช่อันนี้ตัวนี้ก็จะแบบพันที่ความดำสูงเนาะได้แต่ใช้ขึ้นช่ายแล้วก็มีผลไม้ก็คือผลไม้ก็คือแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลฝรั่งนี่สับปะรดหอมหัวใหญ่ก็มานี่นี่หันไปแล้วทีนี้แอปเปิ้ลจะมีอยู่2แบบว่าบางทีมันก็จะมีพันฟูจินี่ไงกับพันกาล่าแต่ถ้าแบบที่นิยมส่วนมากก็จะใช้ฟูจิแล้วมันจะรูปใหญ่โตแล้วก็เนื้อฟูดีแต่นี้มันจะถ้าเวลาปั่นตัวนี้จะออกมาสวยอร่อยปั่นเนี้ยมีผลไหมเนี่ยมันสีมันอันนี้สีจัดอันนี้สีจางจะมีผลต่อรสชาติไหมคะส่วนมากรสชาติตัวนี้จะออกมาอร่อยเวลาทำน้ำผักนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่การล้างเพราะบางทีมันจะมีแว็กมาไว้เราต้องล้างแช่ด้วยน้ำด้วยเขาเรียกว่าที่ร้านเนี่ยใช้น้ำกรองที่มีออกซิเจนแล้วก็โมเลกุลเล็กใช้น้ำด่างล้างอยู่แล้วในสารพิษเราก็ไม่ต้องไปกังวลตรงนั้นก็ลดสารพิษไปแล้วก็มีสับปะรดด้วยนะคะแล้วก็นี่คืออะไรดำๆอันนี้อะโวคาโดอะโวคาโดนี่คืออะโวคาโดเหรอคะไม่ใช่ค่ะนี่สับปะรดบิดหัวบิดรูทบิดรูทค่ะหัวบิดรูทบิดรูทอันนี้อะโวคาโดมันเหมือนกันมากเลยนะเนี่ยแค่สีต่างกันเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากเลยนะเนี่ยใครเป็นคนกำหนดว่ามันชื่ออะไรเนี่ยงงมากเลยอันนี้แบบซึ้งนึงเลยค่ะอ่ะมาบอกเทคนิควิธีว่าเอาลงโถแล้วทำยังไงให้มันสวยงามเวลาเขาปั่นมาเนี่ยต้องอย่างนี้ด้วยค่ะพี่คะเวลาเราจะเทลงอ่ะมันจะมีเทคนิคค่ะปึ๊ดๆเทปึ๊บพอมันจะเกิดฟองไงคะต้องเทให้เกิดฟองด้วยไม่ค่ะมันจะเกิดฟองไม่งั้นอ๋อไม่จะแต่งด้วยเทไม่ให้เกิดฟองใช่ค่ะเติมมะนาวอีกนิดนึงใช่ค่ะแล้วก็เทคนิคก็คือคนนี่ค่ะคนแบบปีบนๆเพื่อที่เวลาเราเสิร์ฟมันฟองบางทีมันจะไม่เห็นไหมคะแต่เราก็ไม่ช้อนทิ้งนะคะนี่ค่ะจะแบบก
่อนที่เราจะเทลงภาชนะแล้วก็อย่างนี้แล้วเขาก็จะสวยไม่แยกชั้นได้แล้วค่ะน้องพีเย้สูตรน้ำผักปันสูตรน้ำผักปันสีเขียวอีกแล้วเย้แต่ว่านี่มีคำถามสงสัยเรื่องน้ำมันมะพร้าวฝากถามอาจารย์ปานเทพกันเข้ามาว่าหากกินน้ำมันมะพร้าวแบบปรุงอาหารสดจะได้ประโยชน์เหมือนกินแบบสกัดเย็นหรือไม่ไปฟังคำตอบกันค่ะที่จริงการกินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยเพื่อต้องการน้ำมันที่ไม่ผ่านกระบวนการความร้อนเลยในตลาดที่อ้างว่าหีบเย็นบีบเย็นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผ่านความร้อนมาทั้งสิ้นเกิน55องศาเซลเซียสซึ่งถือว่าร้อนแล้วนะครับแต่ว่าของแมเนเจอร์เนี่ยจะใช้วิธีเหวี่ยงในระบบแยกความหนาแน่นออกมาเหวี่ยงจากศูนย์กลางนะครับทำให้ได้น้ำมันบริสุทธิ์ในอุณหภูมิห้องถือเป็นการสกัดเย็นที่แท้จริงนะครับคือการเหวี่ยงแยกความหนาแน่นน้ำมันจึงมีความบริสุทธิ์มากความที่เราต้องการความเย็นในการดื่มน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเพื่อสุขภาพเนี่ยเพื่อรักษาคุณสมบัติในเรื่องของวิตามินในน้ำมันมะพร้าวให้คงทนถาวรโดยที่ไม่ผ่านความร้อนเลยแม้ว่าน้ำมันจะทนทานความร้อนได้เพราะมันอิ่มตัวแต่ว่าวิตามินจะสูญเสียเมื่อผ่านความร้อนดังนั้นถ้าจะบำรุงสุขภาพด้วยการกินน้ำมันมะพร้าวแล้วเนี่ยการกินสกัดเย็นเนี่ยเป็นการกินที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพแต่น้ำมันคุกกิ้งออยล์หรือแบบปรุงอาหารเนี่ยนะครับเป็นน้ำมันที่มีสีเหลืองเพราะผ่านกระบวนการความร้อนบางประการคืออบไล่ควันไล่กลิ่นไปหมดแล้วแล้วจึงมาปรุงอาหารโดยที่ไม่มีกลิ่นน้ำมันมะพร้าวเลยแน่นอนครับสิ่งที่หายไปก็คือกลิ่นแต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่าคือวิตามินก็จะสูญเสียไปด้วยดังนั้นการกินน้ำมันมะพร้าวแบบปรุงอาหารแทนสกัดเย็นเนี่ยนะครับมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์คุณค่าเท่ากับสกัดเย็นเลยโดยเฉพาะในส่วนของวิตามินที่จะมาช่วยฟื้นฟูร่างกายเพียงแต่มันแค่ไม่เป็นโทษต่อร่างกายมากเท่ากับไขมันอย่างอื่นที่มาใช้มาปรุงอาหารและถือว่าเป็นน้ำมันที่เกิดโทษน้อยกว่าน้ำมันทุกชนิดที่มาปรุงอาหารก็เท่านั้นจึงไม่ควรเอามากินแบบสดและควรจะกินแบบสกัดเย็นแทนจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพมากที่สุดครับแล้วเราก็เดินทางมาถึงเมนูสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมเมนูนี้เนี่ยหลุดมาจากวรรณคดีเลยจำเรื่องแบบสมัยมีนางยงนางยักษ์พรตเมรีอะไรไหมค่ะเป็นเมนูสูตรน้ำผักผลไม้ปั่นที่ชื่อว่ามะม่วงหาวมะนาวโหปั่นนี่คุณผู้ชมเคยเห็นไหมเคยกินแบบดื่มที่สำคัญสูตรนี้ไม่ธรรมดาเป็นสูตรสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็คือสามารถช่วยต้านโรคมะเร็งต้านอนุมูลอิสระนอนไม่หลับก็รักษาได้ผู้หญิงที่เป็นก้อนทรงก้อนซีลายกินแล้วดีต่อสุขภาพเชื้อร้ายก็จะหายค่อยๆหายดีขึ้นค่ะแต่ว่ากินประจำนะคะเพราะโดยเฉพาะเรื่องการนอนไม่หลับของทุกวัยเรานอนไม่หลับแล้วมาตื่นกันหรือแต่กินประจำหมายถึงว่าทุกวันใช่ไหมคะถ้าทุกวันได้ก็ยิ่งดีเลยค่ะค่ะนอนไม่หลับมาไม่หลับหลับยากมันจะตื่นกลางดึกประมาณตีสองตีสามถ้ากินสูตรกินทำสูตรนี้กินน่ะรู้สึกว่าเราลองหลับได้ลึกแล้วตื่นขึ้นมาจะสดชื่นหลับลึกสดชื่นอันนี้คือสตรอเบอรี่ตระกูลเบอร์รี่ทั้งหมดตระกูลเบอร์รี่เคนเบอร์รี่เคนเบอร์รี่อันนี้เคนเบอร์รี่นะคะแช่แข็งนะคะของต่างประเทศแล้วก็สตรอเบอรี่แช่แข็งนะคะลาสเบอร์รี่ลาสเบอร์รี่ด้วยใช่ค่ะเพื่อที่จะมาลดความฝาดขมของมะม่วงหาวมะนาวหูอันนี้จะขมหรอไม่เอาเปรี้ยวหรอขมแล้วก็ฝาดเปรี้ยวใช่ค่ะน้องพี่ลองดูไหมเอาสักลูกไหมอยากลองเหมือนกันเนี่ยเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะอุ้ยดูสีหน้าพี่ขวัญแล้วทำให้หนูไม่กล้ากินเลยอะไรน้องรับรองคือกินแล้วกลืนไปเลยใช่ไหมเคี้ยวค่ะเคี้ยวหรือว่าต้องทานมีกากไหมหรือกินเคี้ยวเลยค่ะน้องพี่ลองดูกินแล้วตาสว่างเลยลองดูงานธรรมชาติบำบัดทุกงานเราต้องเพราะว่ามีสารเอนโทไซยานินด้วยต้านมะเร็งด้วยโดยเฉพาะมะเร็งในปอดพวกมีปัญหาเรื่องมะเร็งปอดระบบหายใจตัวนี้จะช่วยรักษามะเร็งคือกินแล้วกลืนไปเลยลงท้องไปเลยหรือว่ากลืนแล้วเอากากออกมาเคี้ยวคือเหมือนหมากฝรั่งไหมต้องคายกากไหมไม่คายค่ะเอาเลยค่ะตาสว่างเลยบู๊ตึงน้ำลายไหลกินกินหายากแพงโลละ200ไม่ได้ไม่ได้น้องต้องกินแพงมากตรงนี้กว่าจะได้ลูกอย่างนี้น้องพีครู้ไหมกว่าจะได้ลูกอย่างนี้หายากนะน้องเราเฮ้ยเคี้ยวไปเรื่อยๆที่รักจ๋านั่นแหละวิตามินซีเยอะมาก
มั้ยคะก็ผ่านไปได้ด้วยดีได้แต่ถ้าลูกอย่างนี้น้องจะลำบากมากว่าจะเปรี้ยวมากแต่ถ้าจะให้ดีต้องลูกประมาณนี้แต่ว่ามันหายากปลูกเองในสวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยไหวไหมคะไหวคิโลละ200ค่ะเขาคัดเกรดที่บ้านไม่ตัดแล้วคือหนูกำลังคิดอย่างหนึ่งว่าถ้ารู้สึกว่าเห็นประโยชน์ไม่อยากให้ใครพูดมากๆอ่ะให้มะม่วงเดียวกินใช่ไหมเขาจะหยุดพูดทันทีเพราะว่าประมาณ5วันถ้าคนที่เป็นมะเร็งเขากินประมาณ 5-7 ลูกมั้งแต่ช่วยพวกมะเร็งที่หลอดลมพวกที่เป็นมะเร็งที่ปอดทั้งหลายมันจะช่วยได้ขายแพงนะคะถ้าคัดเกรดอย่างเงี้ยโลละ200-300เนี่ยถ้าสุกประมาณนี้นะค่ะแต่ถ้าอย่างนี้ก็อยู่ที่ประมาณโลละ180โอเคล่ะนี่ค่ะดูแล้วล่ะมะม่วงหามะนาวโหเนี่ยใช่ค่ะมาสุดต่อไปอันนี้เลยใช่ค่ะตระกูลเบอร์รี่ค่ะมีเครื่องเทศค่ะยังไม่จบเครื่องเทศค่ะคนละอยู่ใช่ค่ะเครื่องเทศต่างๆมีอะไรบ้างคะพี่ขวัญก็จะใช้พวกเครื่องเทศฝรั่งหน่อยนะคะก็จะมีพาสลีย์ค่ะพาสลีย์ค่ะอบเชยใช่อันนี้เป็นแฟกซีดนะมันจะเป็นแบบเชยแค่ใส่กระปุกใช่ไหมใช่ค่ะใส่กระปุกก็รอแล้วเก็บชุดน้ำผึ้งค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเมนูสุดท้ายของเราในวันนี้ใช่ค่ะเมนูสุดท้ายมะม่วงหาวมะนาวโหท่านใดที่สนใจอยากสุขภาพดีมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับยากในวัยผู้สูงวัยนะคะถ้าดื่มได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายหรือวัยทำงานมีปัญหาเรื่องเครียดทั้งหลายดื่มสูตรนี้รับรองได้เลยค่ะคุณจะหลับสบายแล้วก็ผ่อนคลายหลับสบายพอมาตื่นมาตอนเช้าสดใสอารมณ์ดีด้วยมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะนี่วันนี้นักเรียนผ่านไหมคะนักเรียนผ่านค่ะเพราะมีนักเรียนผ่านทำไมมือไปคนนี้คนเดียวแล้วคนนี้ล่ะนักเรียนผ่านแล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะผ่านทั้งสองท่านติดคอร์ส